วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเขาก็รีวิวไปหลายช่องแล้วนะผมก็เพิ่งได้ของมานะครับก็เป็นถุงมืออินฟินิตี้กันเลียดนะครับเวอร์ชั่นเซินเจิ้นเวอร์ชั่นจีนนั่นเองนะหน้าตาเป็นแบบนี้บ็อกอาร์ตกล่องราคาประมาณ 1,300 1,400 ไม่ถึง 1,500 บาทนะครับราคานี้อ่ะมาดูหน้าตากันเลยดีกว่านี่ครับถุงมืออินฟินิตี้กันเลียดเป็นงานจีนนะก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูว่าจะให้ผมเอาไปทำสีอะไรผมคิดว่าสีเนี่ยคงเห็นกันทั้งจักรวาลแล้วนะครับคงจะไม่ทำเป็นสีทองแต่ไม่รู้จะทำเป็นสีอะไรนะหรือว่าจะได้บัตรเฉยๆอันเดี๋ยวขยับเข้ามาดูใกล้ๆผมก็กะว่าผมจะไม่ใส่เล่นนะผมกะว่าผมจะเอามาวางโชว์แบบนี้แหละนี่นะผมก็จะมีแท่นตรงนี้นะแท่นวางหมวกกันน็อกอ่ะผมก็เอามาใส่ดามเมื่อตัวนี้นะครับรายละเอียดงานเนี่ยเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆกันเลยดีกว่างานเป็นวัสดุเป็น PVC นะครับเป็นยาง PVC นะมันจะไม่คล้ายยางเท่าไหร่คล้ายซอฟนะครับมันจะแข็งๆหน่อยนะนี่นะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็ถือว่าก็ตามราคานะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ไอตัวเม็ดอัญมณีเหมือนมันมีเวอร์ชั่นที่ว่าใส่ไฟด้วยนะนี่นะครับผมหยิบให้ดูข้างๆนะเดี๋ยวซูมออกมาดูก่อนนะก็เป็นขนาดมนุษย์ใส่นะครับไม่ใช่ขนาดยักษ์ไททันแบบในเรื่องนะยักษ์ไททันคานอสใส่เนี่ยมันก็จะแบบใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับสกิลซึ่งอาจจะใหญ่กว่าของฮานบูริซัมนะถ้าเกิดเป็น สกิลของคานอสนะครับอันนี้เป็นสกิลมนุษย์นะครับมนุษย์โลกใส่นะก็จะประมาณนี้มองด้านนี้เนี่ยเหมือนถุงมือนักรบโรมันอะไรแบบนี้เลยนะครับนะรายละเอียดงานก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูดีกว่าว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงการใช้งานหยิบจับเป็นยังไงนะครับมาลองใส่กันหน่อยนี่นะครับเป็นฐานนี้นะมันเป็นมือซ้ายครับปึ๊บเห็นชัดไหมครับนี่นะขยับเข้ามาใกล้ๆก่อนนี่ผมกำนะแล้วก็ดูลักษณะเพชรเนี่ยอาจจะต้องย้ำกาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมกลัวมันหลุดเนี่ยนะนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วชี้นี่นะครับดีดนิ้วนี่ดีดนิ้วนี่คือการดีดนิ้วนะกำก่อนดีดนิ้วปึ้งไอ้เลิฟยูครับนี่ได้เหมือนกันนะก็ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบของไม่รู้ว่าจะหยิบได้หรือเปล่านะเอาเป็นอะไรดีอ่ะเป็นขวดแว็กมีแล้วกันนะครับผมจะลองหยิบดูนะนี่หยิบได้นะครับหยิบได้นะหยิบอะไรอีกอ่ะของสปีครับหยิบได้นะครับนี่เลยของยากไม่มันทัดไม่รู้จะคลองจักรวาลยังไงหยิบไม้แต่ละทีไม่ได้เลยต้องใช้มือขวาช่วยนี่ครับใช้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นพร็อพในการเอาไว้เล่น1ต่อ1ก็คือไว้ถ่ายรูปก็ถือว่าสนุกนะแต่วัสดุมันเป็น PVC นะครับ PVC อย่างนี้นะการลงสีเดี๋ยวผมขอไปศึกษาดูก่อนว่าจะใช้สีอะไรดีเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นอย่างนี้กลัวเวลาลงสีไปแล้วมันจะแตกนะครับต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรในการลงสีเจ้าตัวนี้นะนี่ใช้ดีเลยทีเดียวนะครับอนุญาตนี่เห็นไหมเพชรมันจะหลุดนะครับมันจะต้องย้ำเพชรอีกนิดนึงนะปิงปิงนี่ใส่อัญมณีหลุดแล้วนะครับคลองพิภพไปแล้วครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับในที่สุดก็ครบแล้วนะครับอัญมณี Infinity Stone ฮ่าๆอยู่นี่เราจะคลองจักรวาลไปด้วยกันมันหลุดออกจากถุงมือโคตรกากเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะทำสีอะไรยังนึกไม่ออกนะไปนี่